สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปาจะพามาที่สวนบ้านสวนเบญนะคะจังหวัดสุโขทัยค่ะตอนนี้แม่ปาได้ลงปลูกซาก้นแหลมนะคะซาก้นแหลมนี่พุทราก้นแหลมอายุ1เดือนนะคะลองปลูก8ต้นตัวนี้ออกดอกแล้วอายุ1เดือนนะคะออกดอกกิ่งพันธุ์ซื้อมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะนี่ออกดอกแล้วค่ะที่สุโขทัยนี่มันจะมีปลูกเยอะที่อำเภอสวรรคโลกอันนี้เราไปได้กิ่งพันธุ์ที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะปลูกได้1เดือนค่ะอายุ1เดือนออกดอกแล้วค่ะอันนี้เป็นการทาบกิ่งนะคะโอ้ยงามเลย2วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกทาบกิ่งค่ะต้นหลักของมันจะเป็นพุทราพื้นบ้านค่ะพุทราพื้นบ้านใบมันจะเล็กหน่อยอันนี้พุทราก้นแหลมใบจะใหญ่อายุ1เดือนตอนนี้แม่ปลากำลังทำระบบน้ำอยู่ค่ะให้นี่ค่ะถ้ามีคุสกิ่งพันต้นหลักมันเนี่ยเป็นซาพื้นบ้านเนี่ยต้องถ้ามันมียื่นออกมาเราต้องตัดกิ่งทิ้งนะคะเพื่อให้กิ่งซาก้นแหลมที่เราทาบเจริญเติบโตค่ะใบจะใหญ่มากค่ะของพุทราก้นแหลมออกดอกแล้วตอนนี้เราจะดูว่าต่อไปมันจะร่วงหมดหรือว่าติดลูกนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะพุทราก้นแหลมว่ามันจะติดลูกไหมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ